สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเลคเชอร์จะบอกว่าเป็นเลคเชอร์สุดท้ายนะครับของรายวิชา Object Oriented Programming นะครับซึ่งในเลคเชอร์สุดท้ายเนี้ยนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยนะครับก็คือเราจะทำการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะเราเข้าใจเรื่องของคอนเซปต์ OOP มาเรียบร้อยละเขียนโปรแกรมเป็นเทรดมาบ้างเป็นกราฟิกมาบ้างนะครับตอนนี้เราแหวกออกไปอีกเรื่องนึงเลยก็คือเราจะมาประยุกต์ใช้คอนเซปต์ของ OOP ในการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับNetwork ต่อกับเครือข่ายนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Client and Server Programming นะครับ Client and Server Programming ทีนี้เราไปดูก่อนว่าทำไมนะครับหรือว่าไอ้การเห็นโปรแกรมแบบ Client Server ต่างๆเนี่ยมันคือยังไงกันแน่นะครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูนะครับเรื่องของโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโปรแกรมหรือในคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโปรแกรมในเครื่องคอมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกแบ่งการทำงานออกเป็น2รูปแบบนะครับถูกแบ่งเป็น2รูปแบบแบบที่1ก็คือเป็นแบบที่เรียกว่า stand alone นะครับ stand alone ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่า stand ยืน alone คนเดียว stand alone ก็คือยืนอยู่เดียวๆยืนอยู่คนเดียวฉะนั้นนะครับการเขียนโปรแกรมที่เป็นลักษณะของ stand alone ก็คือการเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ยุ่งกับใครนั่นหมายความว่าที่เราเคยเขียนมาทั้งหมดตั้งแต่เลคเชอร์ที่1จนถึงเลคเชอร์ปัจจุบันเนี่ยเป็น stand alone ทั้งหมดเลยเราไม่ได้ยุ่งกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับกับอีกแบบนึงที่เรียกว่าการเขียนโปรแกรมแบบ client server นะครับในคนที่เรียนวิชา object oriented programming เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะก็จะได้เรียนวิชาอีกตัวหนึ่งก็คือ data communication นะครับหรือว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งการสื่อสารผ่านเครือข่ายเนี่ยมันจะมีคำศัพท์อยู่2คำก็คือ client กับ server client ก็คือแปลว่าผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการ client ก็คือผู้รับบริการส่วน server ก็คือผู้ให้บริการนะครับฉะนั้นการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ client server ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการสื่อสารกันระหว่างโปรแกรมที่อยู่กันคนละเครื่องผ่านระบบเครือข่ายนะครับในรูปแบบของผู้ให้บริการและก็ผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการนะครับซึ่งถามว่าทำไมเราต้องมาเรียนแบบนี้นะครับเราลองไปดูในโปรแกรมในปัจจุบันนะครับโปรแกรมในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็น client server กันมากขึ้นเรื่อยๆและปัจจุบันนี้อาจารย์ว่ามีมากกว่าที่จะเป็นโปรแกรมแบบ stand alone ซะอีกนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม โปรแกรม Microsoft เช่นตอนนี้เราใช้ที่อาจารย์กำลังพูดอยู่เนี่ยอาจารย์ใช้ Microsoft PowerPoint นะครับ PowerPoint แต่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามันเป็นเครื่องทำงานอยู่บนเครื่องเดียวใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะข้างหลังนะครับในขณะที่โปรแกรมมันกำลังทำงานอยู่เนี่ยมันอาจจะมีการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท Microsoft เพื่อทำการเช็คว่าเอ๊ะมันมีการอัปเดตของโปรแกรม PowerPoint บ้างไหมหรือแม้กระทั่ง Microsoft Office เนี่ยมันมีการอัปเดตโปรแกรม Microsoft Word ไหม Microsoft Excel ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการที่มันเชื่อมต่อไปยังตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับการที่มันเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็คือการทำงานแบบ Client Server นี่แหละนะครับฉะนั้นโปรแกรมปัจจุบันนี้มันอาจจะติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์แต่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มการทำงานแบบ client server เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาเราจะเขียนโปรแกรมแบบ client server เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนเราเขียนโดยใช้คอนเซปต์ของโปรแกรมมิ่งที่เป็น OOP เราต้องรู้ OOP แน่นอนละนะครับแล้วความรู้อื่นๆล่ะก็คือแน่ๆคุณจะเขียนโปรแกรมติดต่อเน็ตเวิร์กคุณต้องรู้จักเกี่ยวกับข้องกับพวกเน็ตเวิร์กนะครับความหมายของเซิร์ฟเวอร์คืออะไรไคลเอนต์คืออะไรนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลเช่นพวก data communication หรือรูปแบบโปรโตคอลต่างๆหรือเน็ตเวิร์กเลเยอร์ต่างๆนะครับเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาบ้างนะครับหลังจากที่เรามีความรู้พื้นฐานแล้วเนี่ยเราเอาไปรวมกับคอนเซปต์ OOP แล้วเราไปรู้ว่าเอ๊ะ Java หรือคอนเซปต์หรือโปรแกรมมิ่งภาษาใดๆก็ตามเนี่ยมันมีคลาสหรือมันมีชุดคำสั่งอะไรที่เกี่ยวข้องกันกับเน็ตเวิร์กบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าใน Java เราอาจจะเจอชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ URL หรือว่า socket อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เหล่านี้นะครับเราก็จะสามารถเขียนโปรแกรมที่เป็นเชิงเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็น client server ได้นะครับโดยที่เวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราเคยเรียนเน็ตเวิร์กมาเนี่ยเราพอจะจำได้นิดนึงไหมครับว่า
layout เอ้ยโทษทีเลเยอร์ของเน็ตเวิร์กนะครับ OSI เลเยอร์ของเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีทั้งหมด7เลเยอร์ใช่ไหมครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับในส่วนที่เราเขียนโปรแกรมที่เป็นแอปพลิเคชันเป็น Java application หรือเป็น OOP ตรงเนี้ยเราจะเขียนโปรแกรมในระดับที่บนสุดเลยก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแล้วพอเราเขียนโปรแกรมจะติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะติดต่อลงถ้าใครที่จำ Datacom ได้นะครับมันจะติดต่อลงมาเป็นชั้น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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายทางนะครับเราไม่ต้องไปสนใจในชั้นล่างครับเพราะว่าเดี๋ยวระบบDatacom เขาจะทำงานให้เองโดยอัตโนมัติเราเขียนโปรแกรมบน Java นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์บนสุดเท่านั้นนะครับฉะนั้นนี่เป็นคอนเซปต์คร่าวๆของเลคเชอร์ในเลคเชอร์นี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับ Client Server นะครับ